ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยความเจริญ10ประการย่อมเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐและเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายความเจริญ10ประการเป็นไฉนคืออริยสาวกย่อมเจริญด้วยนาและสวน1ย่อมเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก1ย่อมเจริญด้วยบุตรและภรรยา1ย่อมเจริญด้วยทาสกรรมกรและคนใช้1ย่อมเจริญด้วยสัตว์สี่เท้า1ย่อมเจริญด้วยศรัทธา1ย่อมเจริญด้วยศีล1ย่อมเจริญด้วยสุตตะ1ย่อมเจริญด้วยจาคะ1ย่อมเจริญด้วยปัญญา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยความเจริญ10ประการนี้ย่อมเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐและเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายบุคคลใดในโลกนี้ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกบุตรภรรยาและสัตว์สี่เท้าบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีโชคมียศเป็นผู้อันญาติมิตรและพระราชาบูชาแล้วบุคคลใดในโลกนี้ย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาบุคคลเช่นนั้นเป็นสัพพบุรุษมีปัญญาเครื่องพิจารณาย่อมเจริญด้วยความเจริญทั้งสองประการในปัจจุบัน